สวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ห้องปฏิบัติการวิทยาแร่นะครับโดยในห้องนี้จะศึกษาเกี่ยวกับแร่ภายใต้หินแล้วก็องค์ประกอบของหินนะครับโดยจะทำเป็นลักษณะของแผ่นหินบางหรือว่าดิฟฟิวชันครับโดยเราจะเข้าไปดูกันในห้องนี้เลยครับไปกันเลยครับแคลไซด์โดโลไมด์แล้วก็คอร์ดค่ะโดยในห้องปฏิบัติการแรกนะครับจะถูกรับผิดชอบโดยอาจารย์วิมลทิพย์สิทธิ์เถื่อนนะครับโดยจะรับผิดชอบวิชาหลักก็คือวิชาวิทยาแร่และก็ศิลาวรรณานะครับโดยตอนนี้นะครับเราจะอยู่ในห้องแล้วใช่ไหมครับต่อไปเราจะมาดูหินก่อนนะครับโดยหินเป็นแบบว่าเป็นหินตัวอย่างเรียกว่าแฮร์สเปซเมนนะครับโดยจะเดินมาดูฝั่งนี้ก่อนตรงนี้จะเป็นโวลคานิกล็อกนะครับหรือว่าหินภูเขาไฟโดยลักษณะของผลึกที่เด่นๆนะครับจะเป็นลักษณะผลึกแบบละเอียดนะครับเช่นตัวนี้ครับอันนี้จะมองไม่เห็นลักษณะเป็นผลึกแบบชัดเจนนะครับเพราะว่ามีขนาดผลึกเล็กมากอันนี้ที่เห็นตัดๆเป็นแผ่นๆอย่างนี้ก็คือเขาเอาไปทำเป็นแผ่นดีเทชั่นหรือว่าแผ่นหินบางนะครับเราจะเดินไปดูตรงนั้นนะครับตรงนี้จะเป็นหินอัคคณีแทรกซ้อนนะครับหรือว่าพูโตนิกล็อกอันนี้จะมีลักษณะผลึกหยาบนะครับหรือว่าผลึกใหญ่กว่าโวลคานิกล็อกนะครับเช่นตรงนี้ครับจะเห็นลักษณะผลึกที่ค่อนข้างที่จะชัดเจนมากกว่าครับแล้วก็ตรงส่วนตรงฝั่งนู้นตรงสุดท้ายนะครับจะเป็นเมตามอร์ฟิกล็อกหรือว่าหินแปรนะครับโดยตรงนี้จะออกแบบออกเป็น2อย่างก็คือหินแปรแบบสัมผัสกับหินแปรแบบไฟสักนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างหินอันนี้ก็เป็นแผ่นสเปกทิเมนหรือว่าหินตัวอย่างคร่าวๆนะครับต่อไปเป็นหลักการทำงานของกล้องจุลทรรศน์แบบแสงโพลาไรส์นะครับหรือ polarizing microscope นะครับด้วยหลักการทำงานของกล้องนะครับจะมีจุดกำเนิดแสงเรียกว่าหลอดฮาโลเจนนะครับซึ่งจะเป็นแสงสีเหลืองนะครับแต่เพื่อที่จะให้เราศึกษานะครับเราจะศึกษาภายใต้แสงสีขาวนะครับโดยเราจะใช้ blue sky filter นะครับซึ่งจะทำให้กลายเป็นแสงขาวนะครับซึ่งแสงขาวที่ผ่านออกมานะครับจะมีการกระจายตัวของแสงมากซึ่งเราจะมีโพลารอยด์ตัวแรกนะครับที่จะทำให้การกระจายตัวของแสงกลายเป็นเส้นตรงซึ่งเราจะได้ภาพออกมาเป็นแบบ PPL นะครับหรือว่า Plane Polarized Light จากนั้นเราจะศึกษาภายใต้โพลารอยด์ตัวที่2นะครับซึ่งจะทำการตั้งฉากกับโพลารอยด์ตัวแรกนะครับเรียกว่า Analyzer เมื่อเราใส่เข้าไปเราจะทำให้เกิด interference color ของสีของแร่นะครับซึ่งสามารถแยกแร่ได้เป็นแต่ละตัวแต่ละตัวครับต่อไปนะคะจะเป็นเรื่องของส่วนประกอบของกล้องวิธีการใช้กล้องแล้วก็วิธีการเก็บรักษากล้องซึ่งกล้องจุลทรรศน์ในห้องแลบของเรานะคะจะมีอยู่ด้วยกันทั้ง4รุ่นค่ะแต่ละรุ่นจะมีความแตกต่างกันยังไงนั้นเราไปดูกันเลยค่ะวิธีการใช้กล้องและส่วนประกอบของกล้องตัวนี้จะเป็นกล้องรุ่นโมติกนะคะขั้นแรกของการใช้กล้องเลยก็คือเสียบปลั๊กค่ะจากนั้นเมื่อเราเสียบปลั๊กเสร็จแล้วนะคะก็จะไปกดที่ปุ่มสวิตช์เปิดค่ะแล้วก็จะมีปุ่มให้เรานะคะหมุนเปิดไฟนี่ค่ะแล้วไฟก็จะขึ้นตรงนี้จากนั้นส่วนแรกเลยค่ะตรงบริเวณส่วนฐานนะคะจะมีในส่วนที่เราสามารถปรับความเข้มของแสงได้นะคะสามารถหมุนเข้าและหมุนออกได้ตามที่เราต้องการค่ะถัดขึ้นมาค่ะ
ส่วนที่เราจำเป็นต้องรู้นะคะก็คือตัวส่วนของแท่นวางวัตถุค่ะในส่วนนี้นะคะสามารถหมุนได้360องศาแท่นวางวัตถุนี้นะคะจะมีอุปกรณ์เสริมก็คือตัวที่หนีบสไลด์ค่ะการที่เราจะเริ่มส่องนะคะแล้วก็เอาแผ่นสไลด์ค่ะมาวางแล้วก็เอาที่หนีบสไลด์นะคะยึดไว้จากนั้นเราก็จะมาหมุนที่บริเวณเลนส์ใกล้วัตถุนะคะซึ่งเลนส์ใกล้วัตถุค่ะของกล้องในนี้นะคะก็จะมีอยู่4กำลังขยายค่ะก็จะมี 4x 10x 40x แล้วก็ 100x ค่ะซึ่งเราจะเลือกใช้ตามความเหมาะสมนะคะในที่นี้เราจะใช้กำลังขยายอยู่ที่ 4x ค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะสามารถส่องแร่ได้ผ่านทางเลนส์ใกล้ตานะคะซึ่งเลนส์ใกล้ตาตัวนี้จะมีกำลังขยายอยู่ที่ 10x ค่ะเมื่อเราส่องดูแล้วนะคะภาพมันยังไม่มีความคมชัดเราสามารถมาปรับได้ที่บริเวณปุ่มที่เป็นตัวใหญ่นี้นะคะจะเป็นตัวปุ่มปรับภาพหยาบจากนั้นก็จะปรับตัวปุ่มปรับภาพละเอียดให้ภาพมันละเอียดมากยิ่งขึ้นค่ะเมื่อได้ภาพที่ละเอียดตามที่เราต้องการแล้วนะคะเราก็จะได้ภาพที่เป็นแสงธรรมดาก็คือตัว PPL จากนั้นถ้าเราจะศึกษาแสงที่เป็นแบบแสงที่เป็น FPL เราก็ต้องใส่ตัว analyzer นะคะก็คือใส่ตัวนี้ลงไปนี้ค่ะส่วนอุปกรณ์เสริมอื่นๆของกล้องนะคะก็อย่างเช่นตัว accessory plate ค่ะก็คือตัวนี้จะมีความสามารถในการช่วยขยายความยาวคลื่นได้ค่ะและอีกตัวหนึ่งก็คือตัว virtual lens นะคะตัวนี้ก็จะใช้ในการส่องแร่ในระยะอนันต์ค่ะข้อควรระวังและวิธีการเก็บรักษากล้องข้อที่1ก่อนจะใช้งานทุกครั้งควรตรวจก่อนว่ากล้องมืดหรือมืดโดยการใส่อนาไลเซอร์เข้าไปจากนั้นมองภาพที่ได้ผ่านเลนส์ใกล้ตาแล้วมองดูว่าภาพที่ได้มืดหรือไม่มืดถ้าไม่มืดให้ปรับบริเวณที่เป็นจานหมุนที่อยู่กับอนาไลเซอร์จนกว่ากล้องจะมืดแล้วจึงสามารถใช้งานต่อได้2ควรตรวจเช็คว่าในขณะที่กำลังใช้กล้องอยู่มีการใส่ accessory plate ไว้หรือไม่เนื่องจากถ้าเกิดมีการใส่ accessory plate ไว้มันจะทำให้สีของแร่ที่ได้เพี้ยนไปข้อ3ก่อนจะเก็บกล้องควรเอาแผ่นสไลด์ที่อยู่บนแท่นวางวัตถุออกเสมอเพื่อป้องกันการแตกหักของแผ่นสไลด์ข้อ4ก่อนจะเก็บกล้องทุกครั้งควรให้เลนส์ใกล้วัตถุอยู่ที่กำลังขยายตามที่สุดของกล้องนั้นในกล้องนี้กำลังขยายตามที่สุดก็คือ 4x เพื่อป้องกันไม่ให้เลนส์ใกล้วัตถุแตกค่ะข้อ5เมื่อเลิกใช้งานหรืออยู่ใช้งานชั่วคราวควรที่จะปิดไฟแล้วก็ปิดสวิตช์ทุกครั้งข้อ6ถอดปลั๊กออกจากนั้นม้วนสายไฟให้เป็นระเบียบแล้วจึงนำไปวางกับตัวของกล้องแล้วจากนั้นก็หมุนตัวสเตตลงให้เรียบร้อยค่ะข้อ7ในการเคลื่อนย้ายกล้องควรเอามือข้างหนึ่งจับบริเวณตัวกล้องและอีกข้างหนึ่งไว้ที่ฐานกล้องจากนั้นก็ยกขึ้นในลักษณะนี้เพื่อป้องกันไม่ให้กล้องตกลงไป
ต่อไปเราจะไปดูหินภายใต้กล้องนะครับโดยตอนแรกเราจะดูที่ PPL เลยก่อนนะครับหรือว่าแสงปกตินะครับโดยอันนี้จะเป็นหินฟิวสิกแกรนิตนะครับโดยจะเป็นหินพลูโตนิกนะครับซึ่งจะมีลักษณะผลึกเป็นแบบหยักนะครับอันนี้จะเป็นแบบว่าแสง PPL ใช่ไหมครับแสงปกติซึ่งจะทำให้เห็นแร่เห็นได้ไม่ชัดจะเห็นพวกเป็นขอบแร่ตรงนี้ใช่ไหมครับซึ่งจะเห็นว่าอันนี้จะเป็นแร่ตัวนึงตัวนี้แต่อันนี้ก็ไม่สามารถแยกได้ชัดเจนนะครับเพราะงั้นเราจะไปดูการที่ใช้แบบว่า FPL หรือว่า Cross Polar นะครับซึ่งจะเป็นแสงแบบว่าเกิดจากการแทรกซ้อนของสีทำให้แร่มีสีสันแตกต่างกันนะครับที่มุมอันนี้จะเห็นแสงเพิ่มนะครับสีซึ่งจะเห็นแบบว่าสีมันจะชัดเจนขึ้นอันนี้ก็สีขาวนะแล้วก็อันนี้จะเป็นสีเนื้อเงาสีสวยๆแบบนี้ซึ่งสองตัวนี้จะเป็นแร่คนละชนิดกันโดยเราจะแยกจากสีที่มันเกิดการแทรกซ้อนกันนะครับโดยจะเห็นได้ว่าลักษณะผลึกของอันนี้จะเป็นผลึกแบบหยักนะครับโดยเห็นว่าเป็นผลึกแบบหยักต่อไปเราจะไปดูกันที่ไลโอไลท์นะครับหรือว่าโวลคานิกล็อกซึ่งเป็นลักษณะผลึกแบบละเอียดนะครับซึ่งจะต่างจากเมื่อกี้นะครับนี่เดี๋ยวเราฝากโฟกัสก่อนแป๊บนึงชัดยังคะชัดยังชัดอันนี้เป็นแบบว่าตัวสีเหมือนกันเลยก็คือหินสีจางเหมือนเมื่อกี้แต่จะมีลักษณะผลึกที่เล็กกว่าส่วนที่เห็นเป็นแร่หยักตรงนี้ใช่ไหมครับตรงนี้อันนี้จะเป็นแร่ดอกครับมันจะอยู่ในพวกนี้นะครับเป็นแร่ที่มีขนาดใหญ่กว่าแร่ชนิดอื่นครับเดี๋ยวเราจะไปดูที่ FPL นะครับหรือว่าแสงแบบแทรกซ้อนนะครับอันนี้แสงมันจะมีเพิ่มขึ้นแล้วก็จะทำให้สีมันเปลี่ยนไปนะครับซึ่งโดยส่วนใหญ่ตรงนี้อันนี้จะเป็นแร่ชนิดเดียวกันที่คิดว่านะต่อไปเป็นหินอะคานีสีเข้มนะครับโดยจะมีบาสเซลแล้วก็แกปโปนะครับโดยเราจะไปดูลักษณะที่แตกต่างกันได้เลยครับเอาแกปโปก่อนนะครับอันนี้จะเป็นลักษณะผลึกแบบหยักนะครับแกปโปเป็นแบบพูโตนิกล็อกนะครับที่มีลักษณะผลึกแบบหยักนะครับโดยจะเห็นได้ว่าผลึกของแร่นะครับจะมีขนาดที่ใหญ่มากนี่ก็แร่ตัวนึงอันนี้ตัวนึงแล้วก็อันนี้ตัวนึงซึ่งจะเห็นได้ว่าตรงนี้จะแยกด้วยว่าขอบแล้วก็สีที่เข้มๆนะครับอันนี้จะเป็นแร่ตัวนึงต่อไปเดี๋ยวเราจะไปดูที่ FPL นะครับหรือว่า Cross Polar นะครับโดยจะเห็นสีอันนี้เพิ่มขึ้นมาอีกตัวนึงใช่ไหมครับซึ่งจะเป็นแร่คนละชนิดกันกับตัวนี้นะครับที่เป็นสีนี้อันนี้จะเป็นลักษณะของแร่ภายใต้กล้องของหินแกปโปนะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะไปดูหินบาสเซลกันนะครับว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรจากแกปโปนะครับไปดูได้ค่ะบาสเซลจะเห็นได้ว่าลักษณะผลึกจะเล็กกว่าแกปโปค่อนข้างมากเลยนะครับโดยลักษณะผลึกของบาสเซลนี่จะเป็นแบบละเอียดถ้าเราเรียนนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นพวกแร่ที่ต่างชนิดกันนะครับจะเห็นได้ว่าตรงนี้เป็นสีขาวใช่ไหมตรงนี้เป็นสีแดงซึ่งแร่สองตัวนี้จะเป็นคนละชนิดกันครับอันนี้คือคร่าวๆของบัตซอลแล้วก็แกโบซึ่งเป็นสีเข้มครับต่อไปเราจะไปอยู่กันที่หินแปรนะครับโดยหินแปรภายใต้กล้องจะมีลักษณะเป็นริ้วขนานนะครับโดยนี้จะเป็นแฮร์สเปกซิเมนหรือว่าหินตัวอย่างนะครับโดยจะเห็นได้จากอันนี้จะเป็นแบบริ้วขนานใช่ไหมครับเป็นแบบเส้นๆเป็นเส้นๆยาวแบบนี้โดยภายใต้กล้องจะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้จะเป็นแสง PPL นะครับหรือว่าแสงปกติซึ่งเราจะเห็นลักษณะเป็นแบบนี้เป็นแบบของไม่เฉยส่วนอันนี้เป็น FPL แล้วนะครับจะเห็นได้ว่าลักษณะเป็นริ้วขนาดเหมือนกันเลยแต่จะเป็นแบบว่าเวอร์ชันซูมเข้าไปมากกว่าของนี้อันนี้คือลักษณะของหินแปรแบบไพศาลนะครับต่อไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูหินแปรสัมผัสกันนะคะก็อันนี้เลยตัวอย่างอันนี้คืออะไรครับอะไรอันนี้เหรออันนี้คือแร่แคลไซต์หรือว่าที่เราจะพบได้ในพวกหินอ่อนนะอันนี้จะเป็นหินอ่อนนะหรือว่ามาร์เบิลโดยจะทั่วไปจะเจอเป็นพวกหินประดับนะครับหรือว่าพวกที่ตามโต๊ะนั่งอันนี้จะเห็นเป็นหินอ่อนซึ่งอันนี้จะเป็นลักษณะภายใต้กล้องของหินอ่อนนั่นเองครับต่อไปจะเป็นหินตะกอนนะครับโดยตัวอย่างของหินที่เราจะเอามาให้ดูก็คือหินทรายนะครับโดยหินทรายใช่ไหมครับจะมีลักษณะผลึกเป็นแบบเม็ด
โดยจะเห็นได้ชัดภายใต้กล้องนะครับจะเห็นลักษณะของแร่แต่ละตัวเป็นแบบว่าแยกกันเลยซึ่งจะเห็นเป็นเส้นๆอย่างนี้นะครับซึ่งแร่แต่ละตัวแยกกันโดยอันนี้จะอาจจะเห็นไม่ชัดนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูที่ FPL กันนะครับนี่อันนี้จะเห็นลักษณะของขอบของแร่ครับชัดเจนแยกกันเป็นแต่ละตัวอันนี้คือวิธีการแยกขั้นต้นของหินตะกอนภายใต้กล้องซึ่งเป็นลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งอันนี้ก็คือลักษณะของมันเองครับก็จุดกลมๆนี่คืออะไรครับอันนี้คือฟองอากาศครับอ๋อนึกว่าแร่โดยอันนี้ฟองอากาศเกิดขึ้นจากการที่เราทำแอนติเฟชั่นและไล่อากาศออกไม่หมดนั่นเองครับเดี๋ยวพูดเรื่องอะไรอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าโดยทั่วๆกันอันนี้โดยขั้นตอนการที่เราจะดูแผ่นดิเรกชันเราจะไม่ดูที่จุดๆเดียวนะครับโดยเราจะดูรอบๆทั้งแผ่นนะครับแล้วก็จะได้แยกแร่เป็นแต่ละตัวแต่ละตัวนั่นเองครับอันนี้คือขั้นต้นของการดูหินตะกอนนะครับ